ยิงลูกปืนมวล5กรัมให้มีความเร็ว900เมตรต่อวินาทีตามแนวระดับขณะกระทบถุงทรายมวล1กิโลกรัมซึ่งแขวนไว้ด้วยเชือกตามแนวดิ่งทันทีที่ลูกปืนทะลุผ่านถุงทรายพบว่าถุงทรายมีความเร็ว4เมตรต่อวินาทีจงหาขนาดของความเร็วที่ลูกปืนออกจากถุงทรายเราจะมาดูวิธีการทำโจทย์ข้อนี้กันนะครับโดยโจทย์ข้อนี้เพื่อเป็นการง่ายเราจะวาดรูปสมมุติจากโจทย์ขึ้นมาก่อนวิธีทำก่อนอื่นเราก็วาดรูปถุงทราย1กิโลกรัมนะครับมีปืนเข้ามายิงแบบนี้มีความเร็ว900เมตรต่อวินาทีเพราะหลังถุงทรายก็จะกระเด็นมาตรงนี้และถุงทรายจะมีความเร็ว4เมตรต่อวินาทีหัวลูกปืนก็จะหลุดออกไปด้วยความเร็วที่เราต้องการหาเราจะมาดูการทำกันนะครับเมื่อกระสุนชนแบบนี้นะครับเราจะถือว่าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นวิธีการทำโจทย์ก้อนนี้นะครับเราก็จะใช้กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซึ่งก็คือซิกมา p ก่อนชนผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับซิกมา p หลังชนผลรวมของโมเมนตัมหลังชนนะครับโดยก่อนชนเนี่ยก็จะมีโมเมนตัมคือ900คูณกับมวลของลูกปืนก็คือ5กรัมหรือ 0.005 กิโลกรัมนะครับเราก็จะได้ว่า 0.005 คูณกับความเร็วในนี้ของลูกกระสุนปืนคือ900เมตรต่อวินาทีแล้วคูณ900จะเท่ากับโมเมนตัมหลังชนก็จะมีโมเมนตัมของกระสอบทรายมีมวล1กิโลกรัมคูณกับความเร็วตอนหลังของกระสอบทรายคือ4เมตรต่อวินาทีบวกกับโมเมนตัมหลังชนของกระสุนปืนนะครับก็คือ 0.005 คือมวลคูณกับความเร็วโจทย์ต้องการทราบก็ติดไว้จะได้เป็นตรงนี้ 0.005 เรามองเป็น5ส่วน 1,000 คูณกับ900จะเท่ากับ1คูณ4จะได้4บวกกับ5ส่วน 1,000 คูณกับ v นะครับตรงนี้จะได้เป็น 4.5 ลบ4เหลือ 0.5 เท่ากับ5หาร 1,000 คูณกับ v จะต้องการหาค่า v เราจึงย้ายข้าง 1,000 ไปคูณ 0.5และย้าย5ไปหาตรงนี้ตัดตรงนี้ได้ 0.1 0.1 คือ 1,000 เท่ากับ100เมตรต่อวินาทีคือคำตอบของข้อนี้ครับเราจะมาทบทวนวิธีการทำโจทย์ข้อนี้อีกรอบนึงนะครับนักบินอวกาศมวลลูกปืนมวล70กิโลกรัมนะครับ
มีความเร็ว900เมตรต่อนาทีตามแนวระดับขนาดกระทบถุงทรายมวล1กิโลกรัมซึ่งแขวนไว้ด้วยเชือกตามแนวดิ่งทันทีที่ลูกปืนทะลุผ่านถุงทรายพบว่าถุงทรายมีความเร็ว4เมตรต่อนาทีจงหาขนาดของความเร็วที่ลูกปืนออกจากถุงทรายเรามาทบทวนวิธีการนำโจทย์ข้อนี้อีกรอบนึงนะครับก่อนอื่นเลยเราก็วาดรูปก่อนเพื่อเป็นการง่ายรูปที่เราวาดออกมาก็จะได้เป็นอย่างนี้โดยตอนแรกจะมีกระสอบทรายวางอยู่หนัก1กิโลกรัมมีกระสุนปืนมวล5กรัมวิ่งพุ่งชนด้วยความเร็ว900เมตรต่อนาทีตอนหลังกระสอบทรายจะวิ่งออกไปด้วยความเร็ว4เมตรต่อนาทีและกระสุนปืนจะวิ่งออกไปด้วยความเร็ว V เมตรต่อนาทีซึ่งเราไม่ทราบค่าเราต้องการหาจึงติดค่าไว้หลังจากนั้นเราก็จะใช้กฎของอนุรักษ์โมเมนตัมก็คือซิกมา P ก่อนชนเท่ากับซิกมา P หลังชนในการหาว่า V เท่าไหร่ซึ่งมวลโมเมนตัมก่อนชนก็จะมีมวลของลูกกระสุนปืนคูณกับความเร็วโมเมนตัมหลังชนจะมีกระสอบทรายคูณกับความเร็ว4เมตรต่อวินาทีบวกกับกระสอบทรายคูณกับความเร็ว V เมตรซึ่งเราไม่ทราบค่าเราต้องการหาเมื่อเราแก้สมการออกมาเราจะได้เป็น 0.5 เท่ากับ5 1ส่วน 1,000 Vเราจะย้ายกลับด้านสมการเพื่อเป็นการง่ายย้าย v ไปทางซ้ายย้าย 1,000 ขึ้นมาคูณ 0.5 แล้วย้าย5ลงมาหารเมื่อทำการหารแล้วคูณระหว่าง 0.5 คูณ 1,000 หาร5แล้ว5หารสามารถหาร 0.5 ได้ 0.1 0.1 คูณ 1,000 จะได้100จะเท่ากับ100เมตรต่อวินาทีคือคำตอบของข้อนี้